สวัสดีค่ะวันนี้น้องโมนาจะมาสอนทำการสร้างเพลย์ลิสต์ง่ายๆบนมือถือของเราเรามาเริ่มกันเลยนะคะเข้าไปที่ช่อง YouTube บนหน้าจอ YouTube เราก็ไปเลือกช่องของเราขวามือนะคะที่เป็นรูปเราอ่ะกดไปที่ช่องของเรากดไปที่ช่องของเรากดไปเลยกดไปที่ช่องของเราแล้วก็ไปเลือกกดไปที่วิดีโอนะคะเข้าไปที่วิดีโอคลิกเข้าไปที่วิดีโอแล้วก็ไปเลือกวิดีโอที่เราจะเอาไปสร้างเพลย์ลิสต์ทำไมน้องโมนาต้องเลือกลงล่างเพราะว่าข้างบนอะเราทำแล้วข้างล่างเรายังทำไม่ถึงเราก็เลือกไปอันไหนที่เรายังไม่ทำเลือกลงไปเลยเลือกไปอีกนี่ไงอันนี้ที่เรายังทำไม่ถึงเราคลิกเข้าไปมีรูปไข่ปลา3จุดอันนี้เขาเรียกจุดไข่ปลา3จุดเราเรียกจุดไข่ปลา3จุดแล้วก็เลือกคลิกเข้าไปจุดไข่ปลา3จุดมันจะมีบันทึกไปยังเพลย์ลิสต์เราก็กดบวกเพิ่มคราวนี้เราจะสร้างชื่อใหม่นะคะอันนี้สร้างชื่อใหม่เลยทำใหม่เหมือนกับที่เราทำเลยเราก็เขียนชื่อไปพิมพ์ชื่อสร้างเพลย์ลิสต์ใหม่เราก็เขียนชื่อไปเมนูอันนี้เพราะเราทำเกี่ยวกับส้มตำตรงนี้ใช่ไหมเมนูอันนี้ที่เรากินอยู่เราก็พิมพ์ลงไปเมนูส้มตำทำเลยส้มตำเราก็พิมพ์ลงไปคำว่าส้มตำกับใส่แอดแท็กอันนี้เราใส่ของเราเองนะใครไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรกับโมนาพาแซบเป็นชื่อของเราชื่อช่องของเราโมนาพาแซบเอาแบบง่ายๆที่เราเข้าใจง่ายๆเลยนะอันเนี้ยเรามือใหม่อยากจะทำอันนี้สำคัญนะตรงที่เลือกรายการตรงเนี้ยส่วนตัวหรือสาธารณะเพราะว่าถ้าเราเลือกส่วนตัวเราก็จะดูแค่คนเดียวถ้าเราเลือกสาธารณะเพื่อนเราก็จะเข้ามาดูให้เราได้เราก็กดเลือกเข้าไปคำว่าสาธารณะแล้วกดคำว่าสร้างมันก็จะเป็นการสร้างเพลย์ลิสต์ใหม่ของเราเราก็ย้อนกลับไปดูว่าเมนูตำถั่วหมูยอของเรายั่วๆเนี่ยมันอยู่ในเพลย์ลิสต์ไหมดูสิน่ะมาแล้วอยู่ในเพลย์ลิสต์นี่คือการสร้างเพลย์ลิสต์เพื่อให้เพื่อนๆของเรามาเพื่อนๆที่ติดตามเรามาดูให้เราง่ายๆแยกหมวดหมู่ของแต่ละอย่างที่แต่ละเมนูแต่ละวิดีโอที่เราทำมาแล้วว่าให้เพื่อนเราดูรู้เรื่องตามนี้นะคะง่ายๆนะเราทำเองได้ลองทำดูถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องโมนาเลยนะคะสวัสดีค่ะ Ha!